สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับเล็กอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าถ้าประเทศเรามันเงินน้อยประเทศเราเป็นหนี้ IMF เยอะทำไมเราไม่พิมพ์เงินออกมาเยอะๆเลยพิมพ์ออกมาแล้วก็ไปใช้คืนเขามันก็จบถูกไหมตอนเป็นเด็กนะเคยคิดง่ายๆแบบนี้ค่ะแต่พอโตขึ้นเราก็เข้าใจว่าการทำอย่างนั้นนะมันทำไม่ได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นน่าจะทำให้เงินเฟ้อแล้วกลายเป็นคำให้ค่าเงินของประเทศเราเนี่ยไม่มีค่าไปเลยถามว่าตอนนี้มีไหมว่าที่ประเทศที่เขาแบบว่าผลิตเงินออกมาแบบแก้ปัญหาพี่เล็กนั่งอ่านบทความหลายๆบทความเกี่ยวกับการผลิตเงินนี้นะคะมันก็มีนะคะเพียงแต่ว่าการผลิตเงินเนี่ยมันมีหลักการของเขาอยู่ไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำได้อย่างที่บอกว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อทีนี้สมมติว่าถ้าประเทศไทยอยู่ดีสั่งผลิตเงินออกมาเยอะๆประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใช้เงินตัวนี้เงินเฟ้อแน่นอนแต่อย่างถ้าสมมติว่าอย่างอเมริกาเขาผลิตเงินออกมาเพื่อที่จะมาใช้ในหลายๆสาเหตุของเขาก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยอเมริกาเขาใช้ดอลลาร์ก็เป็นสกุลเงินที่ทั่วโลกเนี่ยใช้อยู่โอกาสที่เงินจะเฟ้อเท่ากับประเทศไทยถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างอันง่ายๆนะคะทีนี้มันมีประเทศหนึ่งที่ทำแบบนี้แหละที่สั่งผลิตเงินขึ้นมาเพื่อในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของผู้นำประเทศเขาอะแบบนี้ประเทศนั้นก็คือประเทศเวเนซุเอลาตอนนี้นะคะไก่ตัวหนึ่งเนี่ยน้ำหนักประมาณ 2-3 โลนะคะต้องใช้เงินถึง15ล้านโบลิวาร์หรือ15ล้านเวเนซุเอลาสกุลเงินของเขาอะในการซื้อไก่2โลครึ่งหรือ3โลนะคะแล้วคิดดูว่าเวลาประชาชนออกไปซื้อของคงจะนับไม่ไหวคงจะต้องชั่งกันเลยมั้งต้องชั่งเอาว่าเงินเฮ้ย10ล้านมันหนักเท่านี้เพราะว่ามันเยอะมากก็คือเงินมันไม่มีค่าเท่าๆที่เล็กอ่านดูนะคะก็คือว่าเกิดจากการที่ผู้นำประเทศเนี่ยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแบบง่ายๆแบบไม่ได้มองถึงปัญหาระยะยาวเงินน้อยใช่ไหมก็สั่งผลิตเงินออกมาพอสั่งผลิตออกมาเงินก็เฟ้อเงินก็เฟ้อเงินก็ไม่มีค่าแล้วประกอบกับผู้นำประเทศประธานาธิบดีคนปัจจุบันเขาไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับต่างประเทศเท่าไหร่ก็คือไม่สนับสนุนการให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศตัวเองก็ไม่มีเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศตัวเองเขาเป็นพันธมิตรกับรัสเซียกับจีนเพราะว่าเขากู้เงินจากที่นั่นมาใช้ในประเทศทีนี้ก็พอไม่มีเงินใช้นี่คืนก็สั่งผลิตเงินเยอะๆออกมาแล้วก็เลือกที่จะใช้นี่แต่ว่าทำให้ภายในประเทศประสบปัญหาหลายอย่างก็อย่างเช่นเรื่องของยาสาธารณูปโภคที่ขาดแคลนแล้วก็คนตกงานพอไม่สนับสนุนการให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศตัวเองมันก็ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในประเทศแล้วยิ่งคนในประเทศก็ตกงานอีกปัญหาก็ยิ่งหนักมากเงินก็เฟ้อคนก็ไม่มีงานนะคะตอนนี้น่าสงสารมากคนไม่มีอาหารจะกินน้ำหนักโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ลดลงนะคะผู้หญิงคลอดลูกอ่ะคลอดลูกแล้วตายเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะที่อ่านไปก็รู้สึกหดหู่กับสงสารเขานะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยประเทศเนี่ยเวเนซุเอลาเขาผลิตน้ำมันนะคะเขาส่งออกน้ำมันนะทีนี้พอหลังๆราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีราคาลดลงนะคะพี่ก็ทำให้ประเทศเขาเนี่ยมีรายได้จากการขายน้ำมันลดลงพี่ก็เลยทำให้พี่นึกถึงประเทศนอร์เวย์พี่มาอยู่ที่เนี่ยเข้าปีที่11เมื่อ11ปีที่แล้วนะคะ1โครนนะคะเคยแลกได้ถึง6บาท12สตางค์อันนี้อ้างอิงเลทที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแต่หลังจากนั้นมาค่าเงินโครนก็ลดลงเรื่อยๆปัจจุบันนะคะตอนนี้ถ้าเรานำเงินโครนเป็นธนบัตรนะคะไปแลกที่สวิสเนี่ยเราจะได้เพียง3บาท60กว่าสตางค์เท่านั้นเองนะคะซึ่งแต่ว่านอร์เวย์กับเวเนซุเอลาไม่เหมือนกันค่าเงินเฟ้อเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนอร์เวย์เนี่ยเป็นรัฐบาลเขาใช้รัฐบาลแบบว่ารัฐสวัสดิการแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเวเนซุเอลารัฐบาลคอร์รัปชันเยอะมากทำให้
ลุ่มคนผู้ได้ผลประโยชน์เนี่ยกลุ่มเดียวเล็กๆแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ได้รับแต่ปัญหาตรงกันข้ามกับนอร์เวย์ราคาน้ำมันดิบลดลงก็จริงรายได้จากการส่งออกน้ำมันของนอร์เวย์ลดลงแน่นอนแต่ว่าคนในประเทศเนี่ยว่างงานน้อยมากเวเนซุเอลาตอนนี้คนว่างงานอยู่ที่ 25% นั่นหมายความว่า100คนมีคนว่างงานถึง25คนในขณะที่นอร์เวย์100คนคนว่างงานมีแค่ 4% โดยประมาณแล้ว 4% เนี้ยรัฐบาลดูแลเพราะว่ารัฐบาลนำเงินภาษีจากประชาชนอย่างเช่นพี่ทำงานพี่เสียภาษี 35% นะคะก็คือร้อยหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้ร้อยหนึ่งเราเอาให้หลวง 35% แล้วหลวงก็มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่คอร์รัปชันนะคะอยู่ที่นี่มา10ปีไม่เคยได้ยินปัญหารัฐบาลคอร์รัปชันเลยเขาเอาเงินจากประชาชนแล้วกระจายอย่างแท้จริงนะคะในรูปแบบของสวัสดิการกลับคืนไปให้ประชาชนตรงนี้เป็นความต่างถึงแม้ว่า2ประเทศนี้จะมีรายได้หลักจากการขายน้ำมันก็จริงแต่ว่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยต่างกันมากทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของเงินเฟ้อมันรุนแรงยังไงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามันน่ากลัวมากน่ากลัวมากปัจจุบันนี้เวเนซุเอลาก็ทำเงินแบงค์ใหม่ออกมาเลยคือแบงค์หนึ่งมีมูลค่าตั้ง10ล้านอ่ะ1ใบอ่ะแบงค์เดียวคือว่าเงินมันเฟ้อมากถ้าเกิดว่าเอาแบงค์หนึ่งมูลค่า 1,000 บาทอย่างสูงสุดเป็นเงินบาทเนี่ยมันต้องใช้ปึ้งขนาดเนี้ยไปซื้อไก่เยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำพิมพ์ค่าเงินใบหนึ่งให้มัน10ล้านไปเลยแบบนี้ค่ะนี่คือปัญหาของเงินเฟ้อรุนแรงและน่ากลัวมากดีที่ประเทศไทยไม่มีปัญหาเงินเฟ้อเหมือนกันแต่ไม่ใช่เฟ้อแบบรุนแรงเหมือนเวเนซุเอลาน่ากลัวมากนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเงินเฟ้อของประเทศเวเนซุเอลาคร่าวๆมาให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะไปรับลูกแล้วนะคะก็ฝากทิ้งไว้ว่าการวางแผนการใช้เงินมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีเงินมากๆเราถึงจะทำยิ่งมีน้อยเรายิ่งต้องควรทำนะคะรู้จักวางแผนการใช้เงินบริหารเงินนะคะมีลูกมีหลานสอนเขาตั้งแต่ยังเล็กยิ่งดีนะคะโตขึ้นเขาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้เงินเรื่องของการวางแผนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ